วัสดีค่ะเจนแคทนิปพีเจคลิปนี้เจนจะมาสอนวิธีแลกตำนานในช็อป eFootball Point กันนะคะกดเข้ามาที่ eFootball Point เลยค่ะมาที่ Player ตำนานที่ใช้ eFootball Point มาให้เราแลกครั้งนี้นะคะมี3คนด้วยกันค่ะมีสโคเอลแบร์แล้วก็อินาโมโตะเดี๋ยวแบ็กกลับไปนิดนึงนะคะจะลืมบอกสำหรับวิธีดูวันหมดอายุของ eFootball Point ค่ะเจนมีอยู่ 55,000 point แต่อีก4วัน 19,000 point เจนจะหมดอายุแล้วนะคะอย่างนี้เจนก็ต้องแลกตำนานให้ครบ3แล้วค่ะไม่งั้นจะเสีย point ไปฟรีๆเลยนะคะขั้นตอนการแลกแล้วก็กดไปที่นักเตะที่เราอยากแลกเลยนะคะกดไปที่ Exchangeโปรซีดจะเด้งขึ้นเป็นอีเมลของเราให้เราใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องค่ะจากนั้นกดล็อกอินเลื่อนลงมากดติ๊กถูกทั้ง2ช่องเลยนะคะจากนั้นกด accept ขึ้นข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นมาแบบนี้ให้กดกากบาทออกไปเลยค่ะกดโอเคกดยืนยันว่าเราจะใช้ 5,000 eFootball Point ในการแลกแล้วก็กด Exchange เป็นอันเรียบร้อยค่ะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด22พอยต์นะคะมาที่ Player Stat กันเลยค่ะวิธีอัพ Postcode ให้มีค่าพลัง Overall สูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสไตล์มีด้วยกันหลายวิธีมากค่ะแต่เจนคัดมาแค่1วิธีนะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะคืออัพการจ่ายบอล4การเลี้ยงบอล4เกมลุกสปีดต้น4ความเร็วความอึด4การเล่นเกมรับ3จะเหลือพอยต์อยู่3พอยต์นำไปอัพเพสไตล์เพิ่มนะคะจะตันอยู่ที่93นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันที่96วิธีนี้ดีกว่าวิธีอื่นที่เจนไม่ได้ทำคลิปแนะนำยังไงใช่ไหมคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อนำไปใส่ในทีมจะตันที่96ขอให้มีค่าเพสตายทีมรวมตั้งแต่96ขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะจากนั้นแล้วก็มาอัพเพสตายเพิ่มนะคะถ้าเลือกอัพโพซิชันเกมจะอยู่ที่95ควิกเคาน์เตอร์99เลยค่ะลองบอลเคาน์เตอร์ก็ได้99เอาวาย95ลองบอลก็99ค่ะแต่เจนเลือกอัพเพสตายเอาวายตามที่เจนเล่นนะคะจากนั้นนำมาใส่ในทีมจะตันที่96ข้อดีของการอัพพอสโคแบบที่เจนแนะนำนะคะก็คือค่าเพสตายทีมรวมน้อยสุดคือ96ที่เจนได้บอกไว้ข้างต้นนะคะสำหรับคลิปนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องแคทนิปด้วยนะคะบ๊ายบาย